ต่ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่บ่อยนะพี่นะใช่ครับไม่บ่อยแค่ช่วงนี้ครับช่วง3วิเดือนที่ว่าลมมันพัดเข้าบางแสนเพราะบางแสนมันเป็นแบบเหมือนก้นกระทะครับลมมันก็พัดเข้ามามันก็พาขยะจากที่อื่นเข้ามาด้วยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะมีพวกฝักตบชวาพวกอะไรเข้ามาเหมือนกันเจอเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาช่วงเมษาช่วงอะไรเงี้ยปกติที่ปลาตายอ่ะผมจะเห็นในช่วงที่มีฝนตกเยอะๆน้ำจืดลงทะเลเยอะๆอย่างเงี้ยครับปลาตายแต่ตอนนี้มันคือไม่มีฝนแล้วใช่มันน่าจะคือไม่รู้ว่าแถบนู้นเขาปล่อยน้ำมาหรือเปล่าแต่น้ำมันเหมือนกับทางนึงก็น้ำก็ปล่อยมาด้วยอะไรด้วยมั้งคิดว่าน้ำน่าจะเสียครับมันก็เลยลอยตายเยอะก็มีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นอะไรไหมครับเนี่ยมีครับก็มีกลิ่นเหม็นครับมีกลิ่นเหม็นนิดหน่อยเนาะพี่เนาะไม่ถึงกับเหม็นมากครับปกติมาเที่ยวบางแสนบ่อยไหมครับก็มาบ่อยเหมือนกันครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับก็เคยเจอครับแต่ไม่บ่อยเนาะครับไม่บ่อยครับเห็นปลาที่ลอยตายเกลื่อนชายหาดหรือยังครับเห็นแล้วค่ะครับคิดว่าสาเหตุมันมาจากอะไรอะครับหนูคิดว่าน้ำจืดมันเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจอะหรือจะเป็นพายุโซนร้อนหรือเปล่าประมาณนั้นค่ะเพราะวันนี้เห็นปลาตายเต็มเลยปกติเป็นแบบนี้บ่อยไหมครับเพิ่งจะเห็นปีนี้ปีแรกค่ะปกติจะเห็นแต่หน้าฝนเนาะใช่ปกติจะเห็นแค่ขยะพัดลอยมาค่ะพี่ใช่ปกติเข้าสู่หน้าร้อนจะเห็นแค่ขยะเนาะใช่ปลาลอยปีนี้ปลาลอยมายังงงอยู่เลยว่าเต็มหาดเลยครับแล้วพอจะทราบไหมครับว่ามันเป็นปลาอะไรครับน่าจะปลาทูหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจหรือปลากุแลหรือเปล่าจะปลาข้างเหลืองหนูก็ไม่รู้อะมันคล้ายๆกันไงครับพี่ใช่